ชียร์ยอดพี่ดีครับยอดพี่ดีชิง 30,000 นะครับชิง 30,000 ครั้งละ 15,000 นะครับครั้งละ 15,000 ยอดมวยวันนี้จอพิภพนครแตกฉากไว้ไว้ครูครับสมการไว้ครูยอดเพชรโตก็ชนะไปแล้วครับคนแรกยอดเพชรโตเปิดหัวไม่สวยนะครับก็มาลุ้นเจ้ายอดเพชรอีกต่อนะครับยอดเพชรโตก็ได้รางวัล 400,000 ไปนะครับก็ยอดเพชรเอกมาลุ้นกันต่อครับยอดเพชรเอกตอนนี้ชิง 30,000 นับชิง 30,000 ไปกับ 30,000 บาทนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศเสียงเชียร์แล้วก็มาเยือนทีมเขานะอาจจะบรรยากาศเสียงเชียร์ก็เดี๋ยวพันอาจจะไม่ถือว่าไม่มากนะก่อนแต่ว่าเขาสู้ให้นะช่วย 30,000 เอามาลุ้นเดี๋ยวช่วงมวยจบช่วงมวยจบผมอาจจะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับเขายอดเพชรเองครับก็อาจจะไม่ได้พูดคุยทักทายกันก็ทักทายกันช่วงต้นๆลำมวยว่ากูยอดเพชรโตก็ 400,000 บาทครับคว้ารางวัลไป 400,000 บาทพร้อมด้วยเงินอัดฉีดอีกประมาณ 25,000 นะครับเฉพาะเงินอัดฉีดพอ3ยกนี่เจ้ายอดเพชรยอดเพชรโตนี่ตกเป็นรองประมาณ 4-5-3-4 ช่วงตัวครับประมาณ 4-4 ช่วงตัวคู่นี้ก็เคยเจอกันมาที่อตกครับเคยเจอกันมาที่อตกนนทบุรีครับเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งทางร้านนี่เจ้ายอดเพชรอีกพลิกแผลไปครับหลายสามสี่ยกนี่ถือว่าเป็นต่อหลาย11แต่ว่ายก5ก็มาเสียทรงเสียรูปเสียทรงนิดนึงครับก็มาวางแผนกันใหม่ครับยอดเพชรเอครับมาลุ้นมาเชียร์กันครับขอบคุณ FC เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ทำให้ FC เข้ามาพบเข้ามาเชียร์กันดูกันเยอะๆครับเชียร์กันเยอะๆมาดูบรรยากาศคนแฟนมวยทางทุกวันครับนี่ครับบรรยากาศได้เสียมากครับบรรยากาศคนเล่นว่าเรื่องได้เสียการพอทุกคนก็เป็นบรรยากาศนะบรรยากาศแฟนมวยนะครับแฟนมวยเล่นจะไม่เสียมากขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเสียวันชนะนะครับเสียเอนะคุณเจลี่นะครับหลายๆท่านครับพอดีไม่ได้ทักทายกันก็ต้องขออภัยนะครับพอดีไม่ได้ทักทายกันต้องขออภัยนะเพราะว่าความมันขึ้นเร็วมากแล้วก็บางทีก็ต้องช่วงไว้ช่วงก็เป็นพี่เลี้ยงนะครับเป็นพี่เลี้ยงขออนุญาตอาจจะไม่ได้ทักทายพูดคุยกันก็คอมเมนต์มาครับคอมเมนต์กันมาขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเปิดหัวไว้สวยนะครับยอดเพชรโตมาลุ้นเจ้ายอดเพชรเอกต่อนะครับบอกยอดเพชรเอกใช้ศอกครับวันนี้ก็เน้นอาวุธหมัดศอกนะครับก็เน้นอาวุธหมัดอาวุธศอกก็เน้นว่า3ยกอาจจะไม่ได้เร่งมากครับเพราะว่าช่วงหลังๆเราไปต่อยมวยเอามันนะครับเจ้ายอดเพชรเอกนี่ต้องยอมรับว่าช่วงหลังต่อยเอามันแล้วก็ไปเร่ง3ยกเอามันแล้วก็ยกสีก็ชอบไปเสียทรงเสียการตอนนี้ก็นะครับยามแผงเราคือ3ยกก็ไม่เอามันครับอาจจะบางทีอาจจะไม่ประทับใจบางแฟนคลับนะครับก็จะบอกว่าไม่เอามันมากครับเอาประคองตัวไว้ก่อน3ยกยก4ก็ไม่ยก4ก็เร่งให้สุดนะคนชมที่ลพบุรี 2,000 เลยนะครับขอบคุณนะครับคุณกฤษดานะครับก็มีทั้งของนะครับเสียบุ้งก็ไลฟ์สดนะครับก็ไปชมของเสียบุ้งก็ได้นะครับ
เฮียบุ๋มปึกเชียงก็มาบินมาให้กำลังใจเจ้าแฝดครับมาลูรูปร่างกันครับดูรูปร่างแล้วสวัสดีครับคู่นี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้รับพวงมาลัยก่อนครับตอนนี้มาแล้วครับคนเล็กไปรับพวงมาลัยก่อนยืนตรงหน้าลูกขอเรียนเชิญพี่สันเจ๊เดี๋ยวครับแขวนกำลังใจกับเจ๊เดี๋ยวขึ้นพร้อมพวงมาลัยนักมวยครับผมพี่สันมาแล้วครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็มีผู้สนับสนุนมากหน้าหลายตาแล้วมาสนับสนุนนายหัวเอฟแชมป์มรกตครับนี่ครับแขวนกำลังใจครับยืนรับเจ๊เดี๋ยวครับมาพวงมาลัยก็มีอาชีพทุกท่านครับคนละพันทุกคู่เลยครับผู้สนับสนุนมามอบพวงมาลัยแล้วก็สนับสนุนให้ทิปพิเศษเด็กคนละพันทุกคู่เลยครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาแถมเดี๋ยวก็ขอบคุณนะครับวันนี้ทีมงานก็ได้กินทุเรียน3ลูกครับแต่ว่าทุเรียนชนีแล้ววันนี้กิน3ลูกเดี๋ยวชมแกกับคุณนี้ครับมาวันนี้เนี่ยความหลังของบนใจเล็กแต่ยังคงความคงเส้นคงวามาลุ้นกันครับมาลุ้นขอบเวทีกันนะผมอาจจะไม่ได้ถือตัวกล้องโทรศัพท์นะครับก็ขออนุญาตนะครับติดตามเดินกันสามหมื่นขยับไปขยับไปนิดนึงหน่อยการบ้านรอวันนี้ครับคนได้ก็สิทางตรงข้ามเขามี 15,000 นะครับของเรามีเยอะอยู่ครับเดือนวันเดี๋ยวตา
ของกล้าเพชรกำลังชัยเพชรกำลังสวรรค์น้อยของกล้าเพชรกำลังชัยสิริชัยสัตชัยติดต้องเพชรกำลังชัยติดต้องไปด้วยทุกของคุณครับตัวด้วยเด็กตัวด้วยเด็ก
จบแล้วครับจ่ายตังค์เรียบร้อยครับยอมรับสารภาพแล้วครับคนละกันเลยจ่ายยอมรับยอมแล้วอันนี้เดิมพันเขามี 15,000 ครับผู้ชกเขามี 15,000 นี่ก็เดิมพันผู้ชกเขามี 15,000 ครับต้องขออภัยครับทีแรกนี่ครับมนชัยเล็กเป็นน้ำเงินครับยอดเพชรเอกนี่มา2ครับมา2วันครั้งนี้ผมก็ต่อกีฬาก็มีเป็นชุดประจำราชการแข่งขันอยู่แล้วครับท่านผู้ชมไปเอาตังค์ลูกเอาตังค์ครับไปแล้วครับเดินทางกันนะครับเอายื่นให้ท่านครับลุงเวบอกเก่งมากขอบคุณนะครับลุงเววิรักษาครับเซเอบอกข้ายักษ์ตัวที่2เซเอสนงใจครับขอบคุณครับก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะครับต้องขอไปนะครับช่วงเด็กโชคก็พอดีต้องขึ้นเป็นพี่เลี้ยงแล้วติวนะครับวางแผนเกมนะครับว่าชกง่ายกว่าที่คิดคือว่าง่ายกว่าที่คิดไม่น่าแพ้เดี๋ยวเชื่อก่อนแล้วจ้าอ
สมาร์ทน้อยเวอร์ชั่นที่16.5รถ5ครับพิกัด26วันนี้นะครับว่าอาสมวยพัดดำได้เปลี่ยนจุด5ครับ25กับ26ครับเป็นคำเปรียบเทียบให้ฟังว่าเดินหลังกลับแล้ววันนี้กลับอุดรนะครับอุดรนะครับต่อยที่30ครับก็ไปเองไปที่ต่อยมาต่อยที่พัทลุงอ่ะนะครับโอเคค่าตัวเท่าไหร่แล้วคะทำค่าตัวเท่าไหร่แล้วคะคนละ 6,000 ค่ะค่าตัวตัดสินเหนื่อยหลังๆขอบคุณนะมันจะออดต้องเปลี่ยนพี่เบิร์ดบอก FG ฮ่องกงฮ่องกงอ่ะออกประเทศก็ยังไม่ได้พี่เบิร์ดเสียเปรียบช่วงทั้งสองคนครับถือว่าแก้ได้ดีครับขอบคุณครับอนาคตเงินแสนคุณสมโภชมีสีครับผมก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับคุณกำลังใจครับก็พรุ่งนี้ก็เดินทางกลับพรุ่งนี้ครับเดินทางกลับพรุ่งนี้มาจากปื้มอยู่กระจายนะครับปื้มนะผมปราบอยู่ไหนของปราบเก็บไปดีครับเก็บไปดีถ้าใครเมาเดี๋ยวไปต่อยไฟหน้าไม่มีอีกนี่ก็ลืมกว่าเครื่องเนี่ยลืมยังไม่มีปัญญาป่าปื้มลำโอชัยหน่อยพี่ปื้ดบอกลำแบบไปนอกลำโอชัยคุณโตโน่ถนนเตี่ยมบอกแก้เกมดีมากครับพี่เหลืองขอบคุณนะครับวันนี้ก็ถือว่าง่ายกว่าที่คิดนะปกติก็คิดว่าจะเสียเปรียบบรรยากาศสิ่งแวดล้อมครับมีอายุสอนมงคลครับเป่าคาถาดีมากครับวันนี้ครับเนี่ยสุดยอดมากครับนี่ต้องขอเชิญเป็นเป่าบ่อยๆครับกฤษดาบอกจองกางเกงมวยเด้อโอเคก็สรุปเจ้ายอดพิษยอดพิษโทเดิมพันก็400,000ครับยอดพิษโทเปิดหัวสวยแล้วก็ยอดพิษเอกนี่ได้15,000ครับคุณโชคก็มีโอ้คุณโชคก็มี15,000ครับคุณโชคอ๋อคุณโชคของยอดพิษเอกเขามี15,000ก็เลยได้เล่นข้างละ15,000ครับขอยกที่หนึ่งครับขอยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวตอนพรุ่งนี้ครับแสนกล้าของพัฒนากับเพชรธนชัยกองพิณิชย์เตรียมพร้อมก็ขอบคุณทั้งสองคู่นะครับทั้งแสนกล้าและพัฒนาจะไปอาบน้ำไปเพชรธนชัยครับต้องรอพร้อมนะขอบคุณหน่อยขอบคุณเอฟซีขอบคุณครับที่เอามาติดตามรับชมขออนุญาตพาเด็กไปอาบน้ำนะครับหลังจากนั้นชมคุ้มละคุ้มละ